มาแกงโจทย์ทวีกประจําวันกันนะฮะข้อนี้วัดความหมายคำศัพท์เพราะทุกข้อเป็นคํานามหมดเลยเว้ยเดี๋ยวเรามาแปลความหมายแต่ละตัวก่อน,นะฮะข้อ A e n c r a e m e n t แปลว่าการสนับสนุนส่งเสริมให้กําลังใจอะไรแบบนี้ funding แปลว่ากองทุนที่มีองค์กรใดองค์กรหนึ่งให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะกองทุนที่มีองค์กรมอบให้มาส่วน criticism แปลว่าวิพากวิจารณ์ฮะ criticism วิพากวิจาร criticism วิพากวิจารณ Nomination แปลว่าการเสนอชื่อเช่นการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์อะไรแบบนี้ต้องแปลโจทย์เท่านั้นนะฮะเขาบอกว่า Director ขึ้นมาผู้กำกับแล้วมีคำว่า Series น่าจะเกี่ยวกับเวดวงบันเทิงนะฮะก็น่าจะ Nomination นไหมแต่มันก็ไม่ชัวนเนาะลองอ่านต่อฮะ John Weiss 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 i r s s s r i e s เนี่ยเป็นคำที่น่าจำนิดน,นึงนะฮะ series หนึ่งเรื่องก็ใช้ Series ที่มี S แบบนี้หลายเรื่องก็ยังต้องมี s อ,อยู่นะฮะ ไม่ว่าจะเรื่องเดียวหรือหลายเรื่องใช้คำเดิมเลยนะ Black River has received อันนี้หมายถึงเรื่องเดียวนะสังเกตเขาใช้เป็น has เห็นไหมอ่ะอะไรบางอย่าง for the best series award this year เขาบอกว่าพร้อมกับที่ชืิวมาจอห์นไว้นะเขามีซีรีส์ซีรีส์ของเขาที่ชื่อ Black River เนะี่ยได้รับการจิ๊ดๆในฐานะเข้าชิงรางวัลอ่ซีรีส์ยอดเยี่ยมในปีนี้ได้รับอะไรฮนะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง ประเภทซีรีส์ยอดเยี่ยมของปีนี้ฮะตอบเป็นข้อ d d o ็นะครับขอลงรายละเอียดนิดนึงนะฮะที่ใช้เป็น has received ก็หมายความว่าเขาอาจจะมีการประกาศชื่อไงว่าซีรีส์เรื่องไหนเข้าชิงรางวัลน,นี้บ้างประกาศไปแล้วแต่ว่ายังส่งผลถึงปัจจุบันนะเราต้องคอยนั่งลุ้นกันอนะไรเงี้ยก็เลยใช้เป็น present perfect ก็จะใช้ได้ฮะถือว่าเหมาะสมดีนะครับ e n r a g e m e n t การสนับสนุนส่งเสริม funding กองทุนที่ให ที่องค์กรให้มา Criticism คคำวิพากษ์วิจารณ์ไม่เหมาะเท่าข้อดีดอกนะฮะมีอะไรที่นักเรียนอาจจะสงสัยไหมไม่น่าจะมีละเดี๋ยวมาฝากคำคมปิดท้ายกันฮะเขาบอกว่า keep running จงวิ่งต่อไป even though แม้ว่า you have reached your dream เขาบอกว่าจงวิ่งต่อไปแม้ว่าเราจะไปถึงฝั่งฝันของเราแล้วตีความง่ายๆแบบนี้นะว่าถึงแม้เราเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จแต่อย,ย่าหยุดพัฒนา ครูเบิร์เคยอ่านเจอนะว่าคนที่สูงอายุมากๆแล้วไม่มีอะไรทําเลยเนี่ยอาจจะอายุสั้นกว่าปกติได้เพราะว่าเขาอาจจะไม่มีเป้าหมายที่จะมีชีวิตต่อไปดังนั้นครูเบิร์กกล่าวไว้ว่าถ้าสมมตคิครูเบิร์แก่แล้วก็ยังคงทํางานที่เรารักนี่แหละอาจจะสอนถุยต่อไปตอนอายุเก้ 90, าสิบนักเรียนมาเรียนด้วยนะนักเรียนก็อาจจะสัก70นะครับมาเรียนด้วยกันน่ารักน่ารักนะฮะมีเรื่องเล่าน,นหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับสวนสนุกแห่งหนึ่งเอามาจาก ช่อง YouTube Amazing Telling เดี๋ยวนะ Telling Amazing เอ๊เดี๋ยวนะ Amazing Storytelling นะครับแต่ครูเบิร์ตขอตัดชื่อส่วนสนุกออกไปนะเผื่อครูเบิร์ตลงรายละเอียดคลาดเคลื่อนไปจะได้ไม่กระทบมากนะมีส่วนสนุกชื่อดังแห่งหนึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาจะย้ำพนักง,งานว่าห้ามเสิร์ฟเมนูเด็กให้กับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บางคนอาจอยากได้ของแถมของเด็กไงก็เลยสั่งเมนูเด็กเขาสั่งห้ามแต่เขาก็ปฏิเสธแบบดีๆนะว่า อาจจะไม่เหมาะกับผู้ใหญ่นะคะเพราะจํานวนอาหารมันน้อยอะไรเงี้ยแต่มีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งสั่งเมนูเด็กแล้วทีเนี้ยเด็กเสิร์ฟเขาแทนที่จะปฏิเสธเขามีความคิดเอาใจเขามาใส่ใจเราอะ่ะเขาเลยถามว่าเออไม่แน่ใจว่าทําไมถึงสั่งเมนูเด็กคะคู่สามีภรรยาก็เลยเล่าว,ว่าเขาเนี่ยมีลูกยากแล้วปรากฏก็ตั้งครั์ขึ้นมาพอลูกคลอดออกมาลูกร่างกายไม่แข็งแรงแล้วก็เสียชีวิตไปในที่สุด เขาเคยคิดว่าอยากจะพาลูกเนี่ยมาสวนสนุกแห่งนี้แต่ลูกเสียชีวิตเป็นสกอนเขาก็เลยอยากที่จะสั่งเมนูเด็กเสมือนว่าลูกเขาเนี่ยยังกินอยู่ด้วยกันตอนครูเบิร์ตฟังเนี่ยครูเบิร์ตร้องไห้เลยนะฮะน้ำตาไหลออกเองตอนแปลงฟันเลยนะฮะตอนฟังเนี่ยทีนี้เด็กเสิร์ฟเนี่ยเขาก็เลยทํเป็นข้อยกเว้นฮะก็เลยเอาเมนูเด็กเนี่ยมาเสิร์ฟให้กับสองสามีภรรยาคู่นี้แล้วก็จัดที่นั่งเด็กพิเศษให้เสมือนว่า คู่สามีภรยาได้กินกับลูกของตัวเองนะฮะแล้วเขาก็ไปเขียนรีวิวให้กับสวนสนุกแห่งนี้แถมกลับมาในทุกๆปีเพื่อรำลึกถึงลูกของเขาด้วยคุเบิร์กกำลังจะสื่อว่าถึงแม้งานของเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าดีแล้วแต่อย่าหยุดวิ่งนะฮะถึงแม้จะถึงฝั่งฝันแล้วพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพราะบางทีงานเราอาจจะมีความหมายเหมือนกับที่เด็กเสิร์ฟคนเนี้ยทำให้คู่สองสามีภรรยาก็ได้นะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ